สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเมนูนะคะเต้าหู้ทอดนะคะน้ำจิ้มแซ่บนะคะน้ำจิ้มเราใส่ถั่วเยอะนะคะน้ำจิ้มแซ่บๆเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะใส่ถั่วนะคะอร่อยด้วยนะคะนี่นะคะก็มาทานดูนะคะว่าอาจจะอร่อยขนาดไหนนะคะวันนี้เราก็เป็นเมนูนะคะเมนูเต้าหู้นะคะเต้าหู้ทอดนะคะใครไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะเป็นมันสำลักก็กินอร่อยนะคะทานอร่อยก็มีประโยชน์นะคะเต้าหู้นี่มีประโยชน์นะคะนี่เลยค่ะแล้วคนไปนะคะนี่นะคะเผ็ดๆใส่ถั่วเยอะหน่อยนะคะนี่นะคะเมนูเต้าหู้ทอดนะคะใส่จะมีแว่น 2-3 อันนะคะเนี่ยแต่ขอแว่นอันนี้หน่อยนะคะมาทานกันได้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะหรือเต้าหู้เอามาทอดเองนะคะน้ำจิ้มแซ่บๆเลยค่ะอร่อยด้วยน้ำจิ้มนี่นะคะอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยวันนี้เราถั่วเอาหูทอดก็ใช้ถั่วทำเนาะเนี่ยกินข้าวนะคะกินเอาหูอย่างเดียวก็อิ่มละน้ำจิ้มเข้มข้นค่ะน้ำจิ้มเข้มข้นนะคะเนี่ยแล้วเรามีอีกนะคะขนมขนมกล้วยค่ะกล้วยใส่น้ำตาลโรยน้ำตาลคงจะอร่อยวันนี้กินแต่นี้แค่นี้ไม่ต้องกินเยอะราคาคาคงไม่กินเพราะว่าก็ถั่วเองเต้าหู้นี่ก็สุดยอดแล้วนะคะถ้าร้อนหน้านะคะก็จะกรอบแบบนี้เขาจะไม่กรอบเท่าไหร่นะคะเขาจะแบบพอกินนะคะไม่พอแบบว่าร้อนนุ่มๆนะคะกินกล้วยนะคะกล้วยต้มแล้วเอามาฝานโรยมะพร้าวกับน้ำตาลทรายนี่นะคะแล้วก็จิ้มน้ำตาลทรายเนี่ยเขาเอากล้วยนะคะยังไม่สุกมากเอาไปต้มค่ะอร่อยเลยอ่ะกินแล้วก็เพลินกินกล้วยด้วยสวยมาก
เมนูนี้เราก็จะเป็นกินเยอะนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่าช่วงชิมเลยนะคะเชิญชวนชิมนะคะอร่อยอร่อยไปเลยนะคะนี่ค่ะพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเรียกกินกับกระท้อนได้เลยเนี่ยน้ำจิ้มอ่ะกินไปนี่ค่ะคนแบบนี้เลยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบุญรักษาพักคุ้มครองปราทุกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ